มหาจุนทสูตรว่าด้วยข้อควรศึกษาของผู้เจริญฌานและประกอบธรรมสมัยหนึ่งท่านพระมหาจุนทะอยู่ที่นิคมชื่อสัญชาติในแคว้นเจดีครั้งนั้นท่านพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกะระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระมหาจุนทะแล้วท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวดังนี้ว่าดูกะระท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบธรรมในธรรมวินัยนี้ย่อมรุกรานภิกษุผู้เพ่งฌานว่า ก็ภิกษุผู้เพ่งฌานเหล่านี้ย่อมเพ่งฌานยึดหน่วงฌานว่าเราเพ่งฌานเราเพ่งฌานดังนี้ก็ภิกษุเหล่านี้เพ่งฌานทําไมเพ่งฌานเพื่ออะไรเพ่งฌานเพราะเหตุไบรภิกษุผู้ประกอบธรรมย่อมไม่เลื่อมใสในการเพ่งฌานนั้น และภิกษุผู้เพ่งฌานย่อมไม่เลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลาย อันหนึ่งภิกษุผู้เพ่งฌานในธรรมวินัยนี้ย่อมรุกรานพวกภิกษุผู้ประกอบธรรมว่าก็ภิกษุผู้ประกอบธรรมเหล่านี้ย่อมเป็นผู้ฟุ้งเฟอ้อเย่อหยิ่งวางท่าปากจัดพูดพล่ามมีสติหลงไหลไม่มีสัมปชัญญะมีใจไม่ตั้งมัน มีจิตฟุง้งซ่านมีอินทรีย์ปรากฏว่าเราประกอบธรรมเราประกอบธรรมดังนี้ก็ภิกษุเหล่านี้ประกอบธรรมทำไมประกอบธรรมเพื่ออะไรประกอบธรรมเพราะเหตุไรภิกษุผู้เพ่งฌานย่อมไม่เลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้นและภิกษุผู้ประกอบธรรม ย่อมไม่เลื่อมใสในการเพ่งฌานนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุผู้ประกอบธรรม ในธรรมวินัยนี้ย่อมสรรเสริญภิกษุผู้ประกอบธรรมเท่านั้นไม่สรรเสริญภิกษุผู้เพ่งฌานภิกษุผู้ประกอบธรรมย่อมไม่เลื่อมใสในการเพ่งฌานนั้นและภิกษุผู้เพ่งฌานย่อมไม่เลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้นทั้งไม่เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มาก เพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกระท่านผู้มีอายุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุผู้เพ่งฌานในธรรมวินัยนี้ย่อมสรรเสริญภิกษุผู้เพ่งฌานเท่านั้นไม่สรรเสริญภิกษุผู้ประกอบธรรม ภิกษุผู้เพ่งฌานย่อมไม่เลื่อมใสในการประกอบธรรมนั้นและภิกษุผู้ประกอบธรรมย่อมไม่เลื่อมใสในการเพ่งฌานนั้นทั้งไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ประกอบธรรมจากสรรเสริญภิกษุผู้เพ่งฌานดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่า บุคคลผู้ที่ถูกต้องอมตะธาตุด้วยกายเป็นอัริยะบุคคลหาได้ยากในโลกเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้เพ่งฌานจากสรรเสริญภิกษุผู้ประกอบธรรมดูกระระท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าบุคคลผู้ที่แทงทะลุเห็นข้ออัดอันลึกซึ้งด้วยปัญญานั้นเป็นอัจฉริยะบุคคลหาได้ยากในโลกจบมหาจุนทสูตร